ว่าเหมาะที่จะเป็นพื้นที่สำหรับบริการของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อมแล้วก็ยืนในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ตอบคำถามนั้นในที่ก็ได้ยอมยอดเยี่ยมค่ะสวยงามมากค่ะ1 2 3ค่ะพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อเวลา 16:00 น.วันที่ 30 กรกฎาคมที่ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Act on Tour โครงการสภาสถาปนิกสัญจรครั้งที่1จังหวัดชลบุรีโดยมีนายภรดรชัยนภาพรปลัดอำเภอบางละมุงนายรัตนชัยสุทธิเดชานัยผู้แทนสสปนภาคกลางและภาคตะวันออกนายบุญอนันต์พัฒนศิลป์นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาพร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานซึ่งมีนายประภากรวทานยกุลนายกสภาสถาปนิกพร้อมสมาชิกสถาปนิกและผู้ประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรมนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้วยสภาสถาปนิกได้กำหนดจัดงาน Act on Tour โครงการสภาสถาปนิกสัญจรครั้งที่1จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคม2567เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยภายในงานได้มีการแสดงผลงานสถาปนิกภูมิภาคและเทคโนโลยีก่อสร้างจากผู้ประกอบการการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรม ActiSit Award 2024ทั้ง4สาขาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้งนี้เพื่อให้สภาสถาปนิกได้พบปะกับสมาชิกในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการศึกษาการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแก่นักศึกษาสถาปนิกผู้ประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพต่อไปในเรื่องต้นคิดว่าในเวลาที่จำกัดนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ของก็รับคำปรึกษาทุกอย่างถ้ามีอะไรข้องใจก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแต่ยังคอยสอบตอบคำถามนั่นเป็นสิ่งที่มีสมาธิหรือก็มาทางสภาเองก็ได้กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะก็เลยเห็นว่าเหมาะที่จะเป็นพื้นที่ส่วนบริการค่ะโดย Design Strategy ที่ Red Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy